สวัสดีค่ะสวัสดีเพจ Miss Earth Thailand นะคะวันนี้เราอยู่กับดร.น้องค่ะประธานกองประกวด Miss Earth Thailand ค่ะดิฉันก็อยู่กับน้องฝนพัชริดางอนกิ่งนะคะ Miss Earth Air Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนนี้เราสองคนขอเป็นตัวแทนของน้องใบตองน้องยู่ยี่น้องสตังและน้องบีบีในการแจ้งข่าวดีให้ทราบในวันนี้นะคะค่ะในวันที่27มีนาคม2565นะคะเรามีการจัดกิจกรรมเตะฟุตซอลกระชับมิตรนางงามไทยสู่เวทีโลกค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะเรามาสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันดีกว่าค่ะดร.น้องคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป้าหมายคืออะไรคะเราอยากขอบคุณนะคะแฟนนางงามที่ตามชมตามเชียร์ของเรานะคะทุกๆเวทีนะคะที่เราได้กำลังใจจากท่านเราถึงได้สามารถทำผลงานได้ออกมาดีเยี่ยมนะคะในทุกๆเวทีค่ะและอยากขอบคุณน้องนางงามนะคะที่ไม่ละเลิกต่อเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองในรูปแบบของการประกวดนางงามค่ะแล้วก็กราบขอบคุณผู้จัดทุกๆเวทีนะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจที่ทำให้การจัดประกวดนั้นทั้งเรียบร้อยสมบูรณ์เพื่อความแข็งแรงของสายสะพายไทยแลนด์ค่ะค่ะและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีใครบ้างคะอยากกราบขอบพระคุณท่านดร.มนัสโนนท์นะคะท่านประธานมูลนิธิ Miracle of Life ค่ะที่ดูแลการจัดแข่งขันให้ทั้งเที่ยงธรรมสมบูรณ์และมีความสนุกสนานค่ะค่ะและขอขอบคุณคุณวรพลนะคะรองอธิบดีกรมการสิ่งแวดล้อมค่ะอยากกราบขอบคุณแม่ปุ้ยนะคะคุณปิยาพรแสนโกศิษฐ์ค่ะเจ้าของเวที MUT Miss Universe Thailand และผู้จัดเวทีนางสาวไทยปี2565ที่กรุณาส่งนางงามมาถึง2ทีมนะคะได้มีคุณแอนชิลีนะคะคุณอแมนดาและคุณมานิตาเป็นต้นค่ะค่ะแล้วก็ยังจะมีน้องแพรด้วยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะขอบคุณคุณหมออ๊อฟนะคะคุณพี่พอเจ้าของเวทีซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ที่ส่งน้องควีนแล้วก็น้องต้นกล้ามาเป็นกำลังใจด้วยค่ะค่ะและขอขอบคุณคุณนับดาวด้วยนะคะที่ส่งตัวแทนทำมิสเดทไทยแลนด์ด้วยนะคะและไม่ได้มีเพียงแค่นางงามเท่านั้นนะคะมีดาราและนักร้องชั้นนำมากมายค่ะอาทิเช่นพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มค่ะและดาราท่านอื่นๆนะคะสามารถมาติดตามชมกันได้เลยค่ะดร.น้องคะแฟนคลับถามว่าผู้ชมภายนอกสามารถเข้ามาร่วมชมได้ไหมคะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่มาตามเชียร์นางงามเกาะสนามแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะทุกท่านมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของพวกเรานะคะท่านต้องมาด้วยนะคะแล้วก็ลงชื่อผ่านเพจ Miss Earth Thailand นะคะเพื่อพวกเราจะได้รับรู้ว่ามีท่านใดมาบ้างค่ะแล้วเราก็จะจัดสวอปATK หน้างานนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะขอเรียนเชิญนะคะค่ะและเราจะไม่ได้มีการแค่เตะฟุตบอล3สัมพันธ์เพียงอย่างเดียวนะคะเราจะนำเงินบริจาคมาบริจาคให้มูลนิธิโลกสีเขียวและกลุ่มใบไม้ด้วยค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากได้รับทั้งความสนุกสามัคคีนะคะแล้วก็สุขภาพที่ดีแล้วเรายังได้บุญด้วยนะคะค่ะและมาพบกันนะคะในวันที่27มีนาคม2565ค่ะเวลาบ่าย 3:00 นถึง 6:00 นโดยประมาณค่ะท่านจะได้รู้ว่าท่านใดทีมใดนางงามทีมใดที่คว้าชัยได้เป็นถ้วยนะคะไปอีก1ปีครอบครองไป1ปีนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ